สำหรับในหัวข้อต่อไปนะครับจะนำเสนอโดยคุณธาดาวรุณโชติกุลครับคุณธาดาปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการ Net Zero ครับที่สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยคุณธาดาเป็นผู้ตรวจทานทางด้านเทคนิคคาร์บอนฟูดปรินท์ของผลิตภัณฑ์และขององค์กรมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ฉลากคาร์บอนและเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมครับโดยคุณธาดาจะบรรยายในหัวข้อนโยบายและทิศทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงยุทธศาสตร์การตลาดของการซื้อขายคาร์บอนในประเทศและต่างประเทศครับครับขอเรียนเชิญครับผมครับก็กราบขอบพระคุณนะครับทางทีมผู้จัด NBT ด้วยนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็ผมธาดาวรุณชติกุลนะครับวันนี้ก็คงจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในส่วนของตัวทิศทางนะครับแล้วก็รวมถึงตลาดคาร์บอนนะครับมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะมีส่วนร่วมนะครับหรือว่าเราจะมีการประเมินได้อย่างไรบ้างนะครับก็วันนี้คงจะมาดูอันที่หนึ่งนะครับคงจะมาชี้ให้เห็นก่อนนะครับในตัวคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือว่าเน็ตซีโร่นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่แรกเลยนะครับขอบล่าสุดเลยจะเป็นขอบ27นะครับหรือว่าขอบ27ก็ในส่วนของประเทศไทยนะครับเราได้มีการส่งตัว LTS นะครับ Long Term Strategy นะครับซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายนะครับก็คือเราได้ตั้งเป้าว่าประเทศไทยนะครับจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในปี2050นะครับแล้วก็เป็น Net Zero Emission นะครับในปี2065ถามว่าต่างกันยังไงนะครับในส่วนของ Carbon Neutrality ก็คือจะคิดเฉพาะ CO2 นะครับแต่พอมาในปี2065นะครับก็จะเป็น Net Zero Emission ก็คือจะคิดกรีนเฮาส์แก๊สนะครับทุกตัวนะครับแล้วก็รวมถึงยกระดับในเรื่องของเป้าหมาย NDC นะครับในปี2030แต่เดิมเนี่ยเราจะตั้งเป้าลดให้ได้ 30% ก็ขยับขึ้นไปเป็น 40% นะครับโดยการสนับสนุนนะครับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีมาตรการนะครับในเรื่องของตัวการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับให้มากกว่า 30% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนนะครับพลังงานไฟฟ้านะครับที่ผลิตจากพลังงานทดแทนนะครับอย่างน้อยเนี่ย 50% นะครับในปี2050นะครับแล้วก็มีในเรื่องของสนับสนุนเทคโนโลยีในการดูดกลับนะครับ CO2 นะครับในเชิงพาณิชย์นะครับในปี2040ทั้งรวมทั้งพื้นที่สีเขียวด้วยนะครับในทุกประเภทนะครับเป็น 55% ของพื้นที่ประเทศเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บในเรื่องของการเรือนกระจกนะครับในปี2037นะครับแล้วก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและส่งเสริมไบโอเซอร์คูลาร์กรีนนะครับ BCG Economy Model นะครับเพื่อนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็จะเริ่มทำข้อตกลงนะครับในการถ่ายโอนการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับระหว่างประเทศนะครับภายใต้ความตกลงปารีสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีนะครับที่ประเทศไทยเราได้มีการไปพูดนะครับให้กับสหประชาชาติได้ทราบทีนี้ในแต่ละประเทศเขาก็เริ่มมีการกำหนดเป้าหมายนะครับเขาเรียกว่ามุ่งสู่การเป็น Net Zero นะครับในประเทศไทยเราก็มีกำหนดไว้เช่นเดียวกันนะครับในปี2050แล้วก็2065นะครับซึ่งมีมากกว่า93ประเทศนะครับที่มีการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับก็ครอบคลุม 78.7% นะครับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการองค์กรที่มีการตั้งเป้าหมาย Net Zero นะครับก็ปัจจุบันในทั่วโลกมีมากกว่า 1,680 องค์กรแล้วซึ่งในประเทศไทยตอนนี้ก็มีหลายองค์กรเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็จะมีในเรื่องของการตั้งเป้าหมายซึ่งอันนี้ก็จะรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนด้วยนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะเห็นในโซนของทางยุโรปเนี่ยมีการตั้งเป้าค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนขององค์กรแล้วก็ทีนี้เราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือว่าเน็ตซีโร่ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังไงบ้างนะครับปัจจุบันเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ350ล้านตันนะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยปล่อยประมาณ 36,000 นะครับล้านตันก็อยู่ที่ประมาณประเทศไทยปล่อยอยู่ที่ประมาณ 0.9% หรือประมาณ 1% นะครับ
ซึ่งเรามีการตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยว่าอนาคตข้างหน้านะครับตอนนี้สูงใช่ไหมครับแล้วก็เราตั้งใจจะพีคนะครับให้เร็วที่สุดนะครับประมาณปี2024หรือ25เนี่ยเราควรจะพีคสุดละนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับสีเขียวนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับ removal นะครับเกี่ยวกับภาคป่าไม้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ภาคของการปล่อยก็พยายามลดลงสีส้มบางคนบอกว่าคืออะไรนะครับทำไมปล่อยมากสุดอันนี้จะเป็นภาค energy นะครับหรือว่าภาคพลังงานซึ่งภาคพลังงานจะรวมทั้งหมดเลยนะครับพลังงานที่ใช้ในบ้านเรือนแล้วก็พลังงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้วยนะครับดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างสูงแต่ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น IPPU เนี่ยเขาดูแค่ Industrial Process แล้วก็ Production Use นะครับก็คือมองแค่เฉพาะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเลยอาจจะดูแล้วไม่ได้มีเยอะมากนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการผลิตปูนซีเมนต์นะมีการเผาไหม้ตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดแคลเซียมออกไซด์บวก CO2 อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลี่ยงกระจกที่เกิดจากIndustrial process นะครับก็เราคาดว่าป่าต้นป่าไม้ของเรานะครับก็จะสามารถดูดซับการเลี่ยงกระจกนะครับได้ประมาณ120นะครับอันนี้คือเค้นมาเต็มที่แล้วดังนั้นการปล่อยของเราเนี่ยก็ไม่ควรเกินปล่อยไม่ควรเกิน120นะครับสุดท้ายมันก็จะสามารถมุ่งสู่ตัว net zero ได้ส่วน carbon neutrality นะครับที่เราดูดซับได้120เนี่ยเราก็คาดหวังนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีเลยขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นการเลี่ยงกระจกประเภทอื่นนะครับตรงนี้เราโฟกัสแค่เฉพาะ CO2 ก็คิดว่าในปี2050ก็สามารถมุ่งสู่การเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้เดี๋ยว120มายังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดไปพร้อมกันอีกทีนึงซึ่งตรงนี้ก็มีการเพิ่มในเรื่องของสัดส่วนนะครับพลังงานทดแทนนะครับอย่างน้อยเนี่ย68%นะครับในปี2040แล้วก็74%ในปี2050อันนี้ก็เราก็ร่วมกับทางพพ.นะครับในการพัฒนาแผนพลังงานต่างๆแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าในปี2035เนี่ยจะต้องมี69%นะครับแล้วก็ยุติการใช้ถ่านหินนะครับในปี2050แล้วก็มีการนำตัว Carbon Capture Utilization Storage นะครับเข้ามาในการดักจับตัว CO2 นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการใช้พลังงานไฮโดรเจนนะครับในภาคการขนส่งแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การดูดกลับแล้วก็คาดว่านะครับเราจะสามารถดูดซับการเลี้ยงกระจกได้ประมาณ120ล้านตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคที่มีการคิดในเรื่องของการเลี่ยงกระจกนะครับก็ประกอบไปด้วยภาคพลังงานขนส่ง IPPU นะครับแล้วก็ของเสียแล้วก็ภาคการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เก็บข้อมูลนะครับมาประมวลผลว่าประเทศไทยเราปล่อยการเลี่ยงกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าทุกภาคส่วนก็จะต้องมีส่วนร่วมกันนะครับในเรื่องของภาคพลังงานขนส่งก็ต้องมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าพลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับพลังงานปัจจุบันเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่ามันมีในเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับที่ตัวมาตรฐานไอเหล็กที่เราเรียกว่าเหล็กนะครับก็จะมีในเรื่องของการรับรองไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับเกิดขึ้นนะครับก็มีการซื้อขายกันแล้วนะครับพวกใบเซอร์ติฟิเคทเหล่านี้นะเป็นการการันตีว่าไฟที่เราใช้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็รวมถึง IPPU นะครับก็มีมาตรการการทดแทนปูนเม็ดนะครับแล้วก็มีพวกไฮโดรลิกซีเมนต์นะครับส่วนเวสก็พยายามซีโร่เวสให้ได้นะครับหรือเวสทูเอเนจีภาคการเกษตรก็จะมีในเรื่องของการลดมีเทนในนาข้าวนะครับแล้วก็พวกใช้ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ต่างๆนะครับภาคการเกษตรก็พยายามส่งเสริมนะครับในเรื่องของการปลูกป่านะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวป้องกันการลุกล้ำนะครับซึ่งมีทางกระทรวงนะครับแล้วก็โดยสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด6ด้านนะครับที่เราจะร่วมกันนะครับมุ่งไปสู่ Net Zero แล้วก็ Carbon Neutrality นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายนะครับด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการค้าด้านการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็การเพิ่มแหล่งกักเก็บดูดกับการเลี่ยงกระจกแล้วก็มีในเรื่องของเรื่องกฎหมายนะครับในส่วนของด้านนโยบายนะครับก็มีการบูรณาการเป้าหมายตัว Net Zero นะครับเข้าสู่นโยบายแผนระดับชาตินะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อน BCG model นะครับแล้วก็มีแผนในเรื่อง National Adaptation Plan นะครับเกิดขึ้นแล้วก็มีการประเมินนะครับเรื่องของการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำนะครับประเทศไทยเรามีข้าวที่มีการเลี่ยงกระจกเนี่ยสูงกว่าข้าวของประเทศญี่ปุ่นประมาณ4เท่านะครับมาดูข้อมูลปรากฏว่ามาจากการเพาะปลูกนะครับเพราะว่าเรามีการปลูกข้าวใช้น้ำขังนาค่อนข้างเยอะนะครับก็เกิดแก๊สมีเทนนะครับตรงนี้ก็มีการทำโครงการเกี่ยวกับโลคาร์บอนไลฟ์นะครับการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำต่างๆ
เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกหรือว่าลดมีเทนในนาข้าวได้อีกหน่อยถ้ามันมีภาษีคาร์บอนในสินค้าการเกษตรนะครับตรงนี้ก็ราคาข้าวของเราต้องบวกกับภาษีที่สูงขึ้นนะครับก็โอกาสแข่งขันทางการตลาดก็เป็นไปได้ยากนะครับงั้นตอนนี้ก็มีการคิดนะครับว่าจะทำยังไงนะครับในเรื่องของการลดมีเทนในนาข้าวไม่ว่าจะเป็นการปลูกเปียกสลับแห้งนะครับมีการปรับปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินนะครับแล้วก็มีการปรับพื้นดินแล้วก็ที่สำคัญก็จะต้องหยุดในเรื่องของการเผานะครับการเกษตรต่างๆแล้วก็ด้านเทคโนโลยีนะครับก็มีการศึกษาตัวคาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจนะครับก็คือเป็นการดึง CO2 จากชั้นบรรยากาศเนี่ยลงมาเก็บไว้นะครับอาจจะเก็บไว้ในใต้ดินนะครับลงไว้ในท้องใต้ทะเลนะครับตรงนี้ก็มีเทคโนโลยีที่เขาทำขึ้นมาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับแล้วก็ด้านการค้าการลงทุนนะครับเราก็มีการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับ Green Procurement ภาครัฐส่งเสริมกลไกเอกชนนะครับเกี่ยวกับ Green Taxonomy นะครับนี่ก็เป็นมาตรการที่ได้มีการดำเนินการแล้วนะครับก็มีเรื่องของการลดหย่อนภาษีต่างๆนะครับแล้วก็สนับสนุนต่างๆสามารถไปดูเพิ่มเติมในเอกสารได้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนรายได้ที่ได้จากการขายคาร์บอนเครดิตนะครับก็ลงทางสรรพากรก็มีการลดหย่อนให้นะครับ3รอบบัญชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการต่างๆนะครับที่เราสนับสนุนนะครับให้เกิดการลดโลกร้อนนะครับมีการปลูกป่าแล้วก็มีการวิจัยวิค้นคว้านะครับเกี่ยวกับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนะครับที่มีในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำนะครับแล้วก็มีการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนด้วยนะครับให้เกิดการซื้อขายเกิดการเทรดนะครับแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าลงนามนะครับสหพันธ์รัฐสวิตนะครับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับโดยสนับสนุนทางด้าน e-bus นะครับแล้วก็เพิ่มแหล่งกักเก็บนะครับการดูดกับก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งก็คงหนีไม่พ้นก็คงจะเป็นภาคป่าไม้นะครับซึ่งก็มี3กรมนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการเพิ่มพื้นที่ป่านะครับแล้วก็ให้เอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็แบ่งในเรื่องของผลประโยชน์ในการมาขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก 90-10 นะครับปัจจุบันก็มีการออกข้อมูลในลักษณะนี้อยู่นะครับก็สามารถติดตามได้บนเว็บไซต์นะครับแล้วก็ด้านกฎหมายต่างๆก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวพรบ. Climate Change นะครับแล้วก็กรมที่จะเปลี่ยนจากตัวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็คงจะมาขับเคลื่อนในเรื่องของการเรื่องกระจกโดยตรงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวแมคานิซึมนะครับของทางด้านตลาดนะครับซึ่งปัจจุบันมีการซื้อขายแล้วนะครับก็คือเรามีการประเมินออกมาว่าเราปล่อยเท่าไหร่เราก็สามารถเข้ามาซื้อคาร์บอนได้นะครับคาร์บอนเหล่านี้ก็จะเป็นเครดิตนะครับคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากโครงการลดการเรือนกระจกนะครับซึ่งก็สามารถมาทำการชดเชยได้ซึ่งการซื้อนะครับก็เรารู้ว่าเราปล่อยเท่าไหร่ส่วนที่เราลดไม่ได้ก็สามารถทำชดเชยได้นะครับก็อาจจะซื้อเป็น over the counter นะครับซื้อโดยตรงหรือเราอาจจะซื้อผ่านแพลตฟอร์มนะครับปัจจุบันเรามีร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพัฒนาแพลตฟอร์ม FTIX นะครับ FTIX ในเรื่องของการสามารถซื้อขายนะครับคาร์บอนได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งโครงการที่ได้รับรองคาร์บอนเครดิตนะครับปัจจุบันก็มีหลายโครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็น Alternative Energy นะครับที่มีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถซื้อโดยตรงหรือว่าซื้อผ่านตัวแพลตฟอร์มนะครับตรงนี้ก็จะง่ายยิ่งขึ้นแต่ปัจจุบันแพลตฟอร์มยังซื้อในรูปแบบของนิติบุคคลอยู่นะครับก็ลองทดลองอยู่นะครับว่ามันมีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับก็เพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขให้เห็นนะครับสถิติเห็นเลยว่าปัจจุบันการเติบโตของมูลค่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้มีการกำหนดตั้งเป้านะครับซึ่งเอกชนก็มีการตั้งเป้าสอดรับตามนะครับแล้วก็ขยับเร็วกว่าภาครัฐด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เป็น over the counter ที่ทาง TGL เราเก็บข้อมูลไว้นะครับก็จะเห็นว่าราคามันต่างกันเยอะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นForestry เนี่ยนะครับหรือว่าโครงการภาคป่าไม้นี่ค่อนข้างสูงนะครับประมาณ 2,000 บาทต่อตันอันนี้เป็นตัว Over the Counter ตัวซื้อผ่านแพลตฟอร์มนะครับก็ส่วนใหญ่ราคาตอนนี้เขาตั้งกันที่200บาทต่อตันนะครับนี่ก็ให้เห็นนะครับปริมาณการเลือดกระจกที่เราคำนวณออกมาเป็นคาร์บอนเครดิตประมาณ14ล้านตันมีการซื้อขายไปเพียงแค่ 2.319 ล้านตันนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ10กว่าล้านตันที่ยังสามารถซื้อขายกันได้นะครับ
การซื้อขายก็จะต้องมีการเปิดบัญชีผ่านระบบ Registry ของทาง TGO นะครับหลังจากนั้นก็มีการทำธุรกรรมก็แจ้งมาที่ TGO เราก็จะออกใบ Transfer แล้วก็ใบ Cancellation ในกรณีที่เรา Offset นะครับแล้วก็เรามีการวางรถแมพของตลาดคาร์บอนของประเทศไทยด้วยนะครับมีการเชื่อมโยงแล้วนะครับและตอนนี้เรามองไปที่ตลาดของการบินเลยนะครับก็คือ ICAO เนี่ยเขามีการกำหนดนะครับว่าให้เขาเรียกว่าเครื่องบินเนี่ยที่บินเข้าน่านฟ้ายุโรปเนี่ยก็จะต้องมีการรายงานข้อมูลการเลื่อนกระจกแล้วก็ต้องทำการออฟเซ็ตนะแต่ปัจจุบันเครดิตที่เรามีอยู่เนี่ยยังขายได้ภายในประเทศนะครับเราก็เลยพัฒนาจาก TVR ที่เป็น Thailand Voluntary Mission Reduction Program เป็นในรูปของภาคสมัครใจในประเทศเนี่ยก็เพิ่มทำเป็นพรีเมียมทีเวอร์นะครับที่เราเรียกว่าทีเซอร์นะครับตรงนี้ก็จะสามารถซื้อขายนะครับให้ในระดับต่างประเทศได้นะครับก็ทำให้พรีเมียมมากขึ้นนะครับสรุปนะครับก็ปัจจุบันก็มีองค์กรที่มีการรายงานข้อมูลการเรื่องกระจกแล้วที่มีการทวนสอบโดย Third Party แล้วมาขึ้นทะเบียนนะครับ754องค์กรแล้วก็มีองค์กรที่ตั้งเป้าหมายนะครับในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลเนี่ย77องค์กรนะครับมีการชดเชยไปแล้วเกือบล้านตันนะครับแล้วก็เรามีเครือข่ายนะครับ TCN Thailand Carbon Neutral Network นะครับปัจจุบันมี374องค์กรแล้วนะครับที่มาเข้าร่วมนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่จะมาเข้าร่วมด้วยถามว่าการที่เรามาเข้าร่วมตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับณตอนนี้นะครับอาจจะมีค่าสมาชิกในอนาคตเราก็จะมีการพูดคุยนะครับในเรื่องของการตั้งเป้าไปร่วมกันนะครับว่าจะทำไงถึงจะมุ่งสู่ Net Zero ได้นะครับเราก็จะมีตั้งเป็นคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่มาเล่าให้ฟังนะครับว่าประเทศไทยเรามีความเคลื่อนไหวนะครับในการมุ่งสู่เป็น Net Zero นะครับแล้วก็มีมาตรการเกี่ยวกับตลาดคาร์บอนเกิดขึ้นแล้วนะครับครับผมขอบคุณครับพอดีเราเลยเวลามาก็จะถามสั้นๆแต่ว่าคิดว่าดีมากเลยครับที่เสนออย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเราเห็นภาพอันหนึ่งซึ่งจริงๆทางองค์การการเลือกกระจกเนี่ยน่าจะช่วยประเทศได้เลยคือเรื่องของการ slash and burn ของภาค agro industry ของเราเนาะเพราะว่าการเผาเนี่ยคือกลไกที่ดีสุดในการที่กำจัดเพื่อปลูกใหม่และยังฆ่าเชื้อได้ต่างหากเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยแทนที่จะเผาอะแต่เป็นการได้รับเงินจากการที่ไม่เผาทำให้ช่วงนี้ของเราก็จะไม่เกิดปัญหาของการสร้างไอ้ตัวพาร์ติเคิลที่มันทำให้เกิดปัญหาเรื่องโอโซนเพราะว่า Australian Wildfire ที่มีนักวิจัยจาก MIT บอกก็คือว่าพาร์ติเคิลที่ขึ้นไปในที่ Stratosphere มันไปทำปฏิกิริยาทำให้เกิดรูโวเหนือออสเตรเลียเหมือนกับที่เกิดขึ้นในที่ผู้ลกเหนือดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดอันนี้ก่อนเนาะเราทำทุกอย่างเลยกับพวกบริษัทใหญ่ๆแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเผานะครับท่านทุกอย่างนี่คือช่วงเนี้ยเผาเพื่อเตรียมการปลูกใหม่แล้วประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมดังนั้นเราจะไปเปลี่ยนอาชีพเขาไม่ได้แต่ไปคอนวินให้เขาได้ว่าแทนที่จะเผาคุณจะได้รับเงินทันทีเพราะว่ามีบริษัทที่พร้อมที่ปล่อยคาร์บอนน่ะยินดีที่จะจ่ายเงินให้คุณในการที่คุณจะไม่เผาถ้าเกิดว่าคุณธาดาบอกองค์การการเรื่องจบว่าให้ launch project เรื่องการซื้อขายคาร์บอนเนี่ยกับคนที่เผาในช่วงนี้ผมว่า perfect เลยเพราะมันเหลือวูลวอนิดเดียวส่วนอีกอันนึงของเราคงไม่มีปัญหาของที่อเมริกาเขามี swamp แล้วพอโลกร้อนเนี่ยไอตัว swamp เนี่ยมันก็ผลิตก๊าซเมทเทนขึ้นมาเมทเทนนี่ก็จะเกิดขึ้นมากมายช่วงนี้ก็เป็นการเรื่องกระจกแต่ของเราจะเป็นปัญหาเรื่องนาเนาะนาของเราไม่มี swamp ใหญ่ใช่ไหมที่ generate ก็น่าจะโอเคครับอันนี้ก็ไปเปลี่ยนแปลงได้ผมว่าแค่เรื่องของการขายที่เกษตรกรรมเนี่ยช่วยได้เลยครับขอบคุณครับครับแล้วเดี๋ยวจะนะครับก็เลยไม่พอเห็นในกราฟในอะไรเวลาคำนวณเนี่ยคำนวณแต่ว่าป่าดูดซับคาร์บอนได้เท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงเราเผาป่ามหาศาลมากได้คำนวณไหมว่าคาร์บอนที่เกิดจากการเผาป่าเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนแล้วเราจะลดตรงนี้ได้ยังไงจริงๆอันนี้ถ้าคำนวณเนี่ยเราคงไม่มันจริงตอนนี้เป็นกฎหมายแล้วใช่ไหมครับก็คือห้ามเผาป่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ให้เผาแล้วแต่เผาที่เนี่ยต้องเป็นลักษณะขอความร่วมมือนะครับไม่ให้เผา
นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอเผาที่แล้วมันก็ลุกลามไปถึงเผาป่าตอนนี้จริงๆก็จับติดคุกไปหลายรายแล้วนะครับก็จริงๆเราขอความร่วมมือไม่ให้เผานะครับงั้นโดยทั่วไปเวลาเรามาคิดตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วก็คือห้ามนะครับแต่ถ้าเราเกิดการเผาตอนนี้เราก็จะเน้นให้เป็นลักษณะพวกไบโอแมสนะครับซึ่งตรงนี้ก็เอามาใช้มาเป็นเชื้อเพลิงแทนก็คงจะเป็นลักษณะให้มีอินเซนทีฟในลักษณะนั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นมิตรผลใช่ไหมครับที่เขามีชานอ้อยมีใบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไปทำเป็นเชื้อเพลิงไบโอแมสไปผลิตเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เขาได้รายได้จากการขายไฟฟ้าแล้วก็ได้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับในลักษณะนั้นส่วนการเผาเนี่ยแน่นอนมันมีอิมิชันมีพอลูชันที่เกิดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาอ้อยใช่ไหมครับตอนนี้เข้าใจว่าทางรัฐบาลก็มีนโยบายอยู่นะครับก็พยายามจัดการปัญหากับสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะจริงๆแล้วพวกอ้อยเผาอะไรต่างๆเนี่ยราคาก็ตกน้ำหนักก็เบานะครับแล้วก็อิมิชันก็สูงนะครับแต่บางครั้งมันก็มีในเรื่องของความจำเป็นในเรื่องของไม่มีรถไปตัดไม่มีคนไปตัดต่างๆนะครับก็จะมีการแก้ปัญหาแต่คิดว่าอนาคตก็คงจะจัดให้อยู่ในรูปของมีเทนทั้งในรูปของการ์ดเลนกระจกหรือว่าคาร์บอนเครดิตทั้งหมดจริงๆมันมีเคสหนึ่งนะครับจริงๆก็เพิ่งล้อนเม็ดเมทัลโลจีนะครับในการลดการเรื่องจกภาคนาข้าวมีเทนที่เกิดขึ้นในนาข้าวซึ่งมันก็มีงานวิจัยมาแล้วนะครับก็คือถ้าเราเอาปลูกข้าวที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยนะครับหรือว่าเรามีที่พักน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยลดมีเทนได้ค่อนข้างเยอะเพราะในการเพาะปลูกข้าวเนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่ต้องการน้ำช่วงนึงที่ไม่ต้องการแต่ทีนี้เนื่องจากเกษตรกรหรือว่าชาวนาเราไม่มีที่พักน้ำมันก็เลยทำให้ต้องมีอยู่หนทางเดียวคือเอาน้ำใส่เข้ามาเลยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดมีเทนแต่ทีนี้ถ้าเขาเปลี่ยนพื้นแบ่งพื้นที่ในการพักน้ำปริมาณข้าวที่เขาผลิตได้มันก็น้อยลงใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีคาร์บอนเครดิตไปให้เขาแทนเนี่ยเขาสามารถขายได้ตรงนี้มันก็จะชดเชยกันไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทาง TGO เราก็มีพัฒนาเมทัลลอจีในเรื่องของการลดมีเทนในนาข้าวนะครับคิดออกมาในรูปของคาร์บอนเครดิตนะครับก็น่าจะเริ่มมีการใช้นะครับก็อาจจะมีการทดลองส่วนอ้อยน้ำตาลอะไรต่างๆตรงนี้ก็คงเป็นโอกาสต่อไปนะครับตรงนี้เราก็มองอยู่ว่าทำยังไงถ้าไม่เข้าเผามันก็ควรจะต้องมีอะไรที่เป็นอินเซนทีฟให้เขาครับผม ก็มองในมุมนี้อยู่ครับแต่ส่วนภาคอุตสาหกรรมนี้เขาได้เต็มๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับที่เขาประหยัดได้ครับผมเวลาได้ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับ